อัจฉริยะเปิดประเด็นใหม่เนื้อวัวเถื่อนแฉชิปปิ้งปศุสัตว์มีเอี่ยวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านะเรื่องของที่หมูเถื่อนนะครับยังไม่จบเลยนะครับยังมีการสืบกันยังมีอะไรกันล่าสุดนี้นะครับคุณอัจฉริยะได้มาเปิดประเด็นใหม่เรื่องของเนื้อวัวเถื่อนนะครับก็แฉมีทั้งชิปปิ้งมีทั้งปศุสัตว์เนี่ยมีเอี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เรื่องนี้หูกำลังร้อนแรงมากนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการนะครับส่งผลกระทบกับเกษตรกรหลายๆภาคส่วนเลยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุณอัจฉริยะเองนะครับก็เป็นคนออกมานะครับดำเนินเรื่องนี้นะครับออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ในหลายๆประเด็นทำให้ตอนนี้นะครับ DSI ก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องของการค้าหมูเถื่อนและที่สำคัญเข้าไปเกี่ยวพันกับโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆนะครับเข้าไปเกี่ยวพันกับข้าราชการหรือเปล่านะครับและก็ล่าสุดนี้ตามที่เราทราบข่าวก็คือว่ามีการเด้งหรือย้ายเนี่ยนะครับอธิบดี DSI ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการย้ายครั้งนี้เป็นเพราะว่านะครับอธิบดี DSI เนี่ยเข้าไปตรวจโมเดิร์นเทรดใหญ่นะครับที่ชื่อว่าแมคโครหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางแมคโครเองตอนนี้ก็กำลังนะครับที่จะทาง DSI ก็ให้เอาเอกสารนะครับมาชี้แจงซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าเข้าไปเกี่ยวพันยังไงเกี่ยวพันแบบไหนเกี่ยวพันหรือเปล่าก็ต้องว่ากันไปตามขบวนการแต่ที่แน่ๆล่าสุดนี้นะครับอัจฉริยะเปิดประเด็นใหม่เนื้อวัวเถื่อนแฉชิปปิ้งปศุสัตว์มีเอี่ยวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดประเด็นใหม่ขบวนการลักลอบจำหน่ายเนื้อวัวเถื่อนหมดอายุระบุมี2บริษัทชิปปิ้งและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมปศุสัตว์เกี่ยวข้องพร้อมจี้ DSI สอบปมคลิปเสียงตัวย่อททหารเรียก10ล้านจากกรณีหมูเถื่อนที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ขอให้ดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐนายทุนบริษัทชิปปิ้งเมื่อวันที่16พฤษภาคม2556จนนำมาสู่การตรวจพบสินค้าประเภทสุกรแช่แข็งจำนวน161ตู้ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมายนั้นล่าสุด4ธันวาคม2556นายอัจฉริยะได้เตรียมประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยเข้าตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหมูเถื่อนเพิ่มเติมภายในวันที่20ธันวาคมนี้และจะไปยื่นเรื่องกับนายรังสิมันโรมส.ส.พรรคก้าวไกลเพื่อร้องเรียนว่าเนื้อหมูเถื่อนอีก140ฝาตู้มีการทำลายล่าช้าจึงเชื่อว่าน่าจะมีการปกปิดการทำลายหมูเถื่อนเหล่านี้โดยจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่รัฐสภาเวลา9นาฬิกานะครับของวันที่7ธันวาคมนี้ก็คือวันที่7เนี้ยนะครับคุณอัจฉริยะจะไปยื่นนะครับให้กับส.ส.รังสิมันโรมตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้นายอัจฉริยะยังได้เข้าพบพันตำรวจโทอัศวินพันวงสารวัตรสอบสวนกก3บกปปปเพื่อยื่นเรื่องดำเนินคดีกับ2บริษัทชิปปิ้งและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมปศุสัตว์จำนวน5คนหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเนื้อวัวหมดอายุหรือเนื้อวัวเถื่อนเนี่ยออกไปขายสู่ท้องตลาดจำนวน3ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักฝ่า75ตันที่ถูกกักเก็บไว้ที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อช่วงปี2564นายอัจฉริยะกล่าวว่าเนื้อวัวและเครื่องในวัวถูกลักลอบนำเข้ามาโดย2บริษัทนำเข้าเนื้อวัวรายใหญ่เมื่อปี2561ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทำการอายัดของกลางเอาไว้เพื่อตรวจสอบนะครับทำให้เนื้อวัวจำนวน3ตู้หรือประมาณ75ถึง80ตันเนี่ยไม่สามารถนำออกไปขายสู่ท้องตลาดได้จนเวลาร่วงเลยไปกว่า2ปีโดยเมื่อปี2563ทางปศุสัตว์ได้อนุญาตให้บริษัทนำเข้านำเนื้อวัวออกไปขายได้แต่ปรากฏว่าเนื้อวัวนะครับส่วนใหญ่มีสภาพเน่าเสียไม่ได้คุณภาพเนื่องจากหมดอายุแต่ได้นำออกสู่ท้องตลาดโดยไม่มีการตรวจสอบตนจึงสงสัยว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบในขณะนั้นมีส่วนรู้เห็นซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตนจึงนำหลักฐานเอกสารหลักฐานที่มีมามอบให้กับตำรวจ
บก.ปปป.ตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนายอัจฉริยะยังกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงนักกิจกรรมอักษรยืดอักษรย่อททหารเนี่ยเรียกรับเงิน10ล้านบาทจากบุคคลระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นนายอัจฉริยะกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ต้องเข้าไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวน DNI ด้วยว่าสรุปแล้วใครเป็นคนเรียกรับเงินจากใครกันแน่นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่คุณอัจฉริยะออกมาเปิดเผยนอกจากเรื่องของหมูเถื่อนนะครับที่กำลังนะเข้มข้นกำลังติดตามนะครับกำลังตรวจสอบกันนะครับว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องระดับไหนอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับประชาชนสังคมตั้งคำถามว่านะครับขบวนการใหญ่ขนาดนี้นะครับขบวนการนำเข้าที่ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับจะต้องมีตัวการใหญ่นะครับที่อยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าประชาชนสังคมตั้งคำถามว่าเป็นนักการเมืองหรือเปล่าเป็นคนใหญ่คนโตหรือเปล่านะครับและที่สำคัญว่าตอนนี้อธิบดี DNI นะครับเข้าตรวจค้นห้างนะครับใหญ่เพียงห้างเดียวเนี่ยนะฮะห้างคราปีใหญ่แหละห้างเดียวปุ๊บโดนสั่งเด้งทันทีทันวันเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากประเด็นไหนแน่ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามต่อไปและอีกเรื่องนึงก็คือที่คุณอัจฉริยะมาเปิดนี้ก็ต้องสืบสาวต่อไปนะครับว่าการที่เอาเนื้อวัวเถื่อนเนี่ยนะครับที่หมดอายุแล้วปล่อยให้เอาออกไปจำหน่ายเนี่ยสู่ประชาชนเนี่ยโอ้โหแล้วเวลาผ่านมาเนี่ยแล้วประชาชนที่บริโภคไปอะไรไปเนี่ยโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อเลยครับเรื่องนี้นะครับเพราะมันเป็นผลกระทบกับประชาชนอย่างพวกเราซึ่งแน่นอนครับขบวนการค้านะครับของเถื่อนเนี่ยหลายๆคนนะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยการที่นำเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้นะประชาชนซื้อของได้ถูกกว่าอะไรกว่าผมบอกว่าไม่ใช่นะครับทุกคนกำลังจะเข้าใจผิดนะครับว่าวันนี้การที่นำเข้ามาเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยนะครับนำเข้ามาในราคาถูกนะแล้วไม่ผ่านการเสียภาษีซึ่งเขาได้ต้นทุนที่ถูกแต่เวลาที่เอามาขายให้ประชาชนเนี่ยแทนที่เขาจะขายถูกเขาไม่ได้ขายถูกนะครับเขาขายในราคาปกติหรือขายในราคาประกาศหรือในราคาตลาดนะครับแน่นอนครับว่าผลต่างก็คือพวกเขาได้ทั้งหมดไม่ใช่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่เป็นความเสียหายของรัฐด้วยซ้ำถ้าวันนี้นะครับการนำเข้าทุกอย่างนะครับแน่นอนครับว่าคนที่นำเข้ามาเนี่ยแทนที่จะไปเสียภาษีให้สรรพากรนะครับเสียภาษีนำเข้าเสียภาษีอะไรก็แล้วแต่แล้วภาษีนั้นไปเป็นงบประมาณของแผ่นดินไปเป็นอะไรครับไปเป็นการสร้างนะครับถนนหนทางสร้างนู่นสร้างนี่เป็นงบประมาณของแผ่นดินที่ไปจัดสรรแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นเข้ากระเป๋าของข้าราชการแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นเองเมื่อเข้ากระเป๋าเข้ากับคนบางกลุ่มแน่นอนครับรัฐย่อมเสียผลประโยชน์และที่สำคัญประชาชนไม่ได้ใช้นะครับหรือไม่ได้ซื้อของในราคาที่ถูกลงเลยไม่ได้ซื้อราคาถูกลงเลยก็คือราคาปกติอะไรครับที่เราใช้จ่ายใช้กินอยู่นี่แหละครับนะแต่คนที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือนายทุนกับข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันนะครับเราช่วยกันออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้วสกัดพวกเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับก็จะกลายเป็นนำเข้ามาแบบถูกกฎหมายเมื่อนำเข้ามาแบบถูกกฎหมายก็เสียภาษีเงินของภาษีก็เอาไปพัฒนาประเทศเราได้และที่สำคัญนะครับเงินตรงนี้นะครับมันก็เกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกส่วนมีส่วนได้ไม่ใช่วันนี้การนำเข้ามาแบบนี้เข้ากระเป๋าแค่นายทุนเข้ากระเป๋าแค่ราชการทุจริตคดโกงเท่านั้นอันนี้เราก็ต้องติดตามก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าคุณอัจฉริยะเองมีข้อมูลอะไรหลายอย่างที่ออกมาเปิดเผยอย่างต่อเนื่องออกมาเผยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณอัจฉริยะเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็โดนดำเนินคดีไปหลายๆคดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณอัจฉริยะเองไม่กล้าที่จะสู้ไม่กล้าที่จะเปิดไม่กล้าที่จะเอาข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีใครกล้าที่จะทำเรื่องนี้เราก็คงจะไม่รู้ส่วนเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยก็คงต้องรอดูนะครับว่าอีก140ตู้เนี่ยนะครับเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีไอ้นี่หรือเปล่าแล้วก็มีการเจรจากันเรื่องของการต่อรองหรือเปล่านะครับแล้วก็การที่อธิบดี DNI สรุปแล้วเนี่ยที่โดนเด้งโดนย้ายไปเนี่ยนะครับเป็นเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเรื่องนี้หรือเปล่าโอ้โหก็ต้องบอกก่อนเลยว่า
อย่างที่บอกว่าผลประโยชน์มันมหาศาลแน่นอนครับว่าเมื่อผลประโยชน์มหาศาลแล้วถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองระดับสูงหรือนะครับคนที่มีอำนาจเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องนะครับฝ่าฟันไปนะครับก็ต้องสู้กันไปแต่มีอย่างเดียวที่จะช่วยได้ก็คือประชาชนทุกคนต้องออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์และติดตามเรื่องนี้นั่นแหละครับถึงจะช่วยได้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ